สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูลูกชิ้นปลากรายผัดเผ็ดกันนะคะอันนี้จะใช้ลูกชิ้นปลากรายอันนี้ทำเองวิธีการทำลูกชิ้นเนี่ยใช้ปลากรายก็ทำขั้นตอนเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ลูกชิ้นปลาอินทรีย์เหมือนกันค่ะแต่อันนี้ปลากรายเราเอามาผัดแล้วก็จะปั้นแบนๆนะคะประกอบก็ใช้1ถ้วยมากน้อยแล้วแต่นะคะแล้วก็ตัวหน่อไม้หั่นเส้นค่ะ1ถ้วยนะคะแล้วจะมีพริกสับพริกขี้หนูสับกระเทียมสับค่ะจะใส่ใบกะเพราแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะตั้งกระทะให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพอประมาณค่ะน้ำมันร้อนใส่กระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะพริกขี้หนูสับ2ช้อนโต๊ะผัดให้หอมแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลากรายของเราลงไปค่ะตามด้วยหน่อไม้มากน้อยแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้ใช้ประมาณ1ถ้วยค่ะแล้วเราจะปรุงรสกันเลยค่ะอันนี้เราก็จะผัดสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องเลยค่ะใส่น้ำมันหอยนะคะไม่ถนัดมือน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะผัดเลยนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดค่ะไม่แนะนำให้ใส่น้ำนะคะให้ผัดแห้งๆจะอร่อยค่ะเพราะว่าตัวเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปเนี่ยเขาก็จะได้น้ำแล้วนะคะเมนูนี้ให้ผัดแล้วเราใส่ใบกะเพราไปเล็กน้อยค่ะโอ้โหรสกลิ่นฉุนเผ็ดพริกมากเลยค่ะเป็นอันเสร็จค่ะเราไปเสิร์ฟกันเลยค่ะเราก็จะตักใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะคนไทยเขามีฉุนพริกเลยค่ะเผ็ดมากอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากรายของเราค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวจะไปรับประทานกันแล้วค่ะคลิปนี้ก็ฝากวิธีการผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากรายกับหน่อไม้ไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ